วันนี้จะเล่นอะไรอ่ะนะหยิบพวกได้ก็ลงไปฟันหญ้ากองหญ้ามั่งออกกำลังไปในตัวนะเหมือนกับตีกอล์ฟเลยไหมอันนี้ไม่ใช่เอามาฟันกันเล่นๆนะนี่ของจริงอันนี้เนี่ยฟันหญ้าในน้ำแบบเนี้ยใช้พหวดดำยาวถ้าดำสั้นก็ได้คนที่ชอบสั้นๆเขาก็มีถ้าคนสูงๆหน่อยก็ใช้แบบยาวๆจะได้ไม่ต้องก้มหลังบ่อยพหวดก็ต้องคมหน่อยนะทื่อๆฟันไม่ค่อยขาดฟันไม่ขาดมันก็เท่ากับเหนื่อย2รอบต้องมาซ้ำอีกทีนึงนะฟันโชะเดียวขาดไปเลยก็โอเคก็ดูลุงแล้วกันว่าฟันห่างระหว่างหน้าหญ้ากับผ้าเนี่ยจะต้องทิ้งดิ่งไปขนาดไหนบางคนเขาฝึกฟันนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเข้าบ้านนี่หว่าไปกินข้าววันนี้ได้สักแป้งนึงมั้งโถเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยเอากันซะด้วยนะแต่ลุงก็สบายมีเรือตัดหญ้ามีผ้าฟันมืออย่าไปสบายมากนะกันลงเอางานหนักๆมั่งทำเอง